ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับในช่วงของเงินงอกเงยเราจะมาหาโอกาสหาจังหวะในการลงทุนกันกับภาวะที่ตลาดยังคงมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยจากต่างประเทศรวมไปถึงปัจจัยในประเทศด้วยที่เป็นเรื่องของการเมืองที่ยังคงรอความชัดเจนอยู่นะครับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ขณะนี้เองก็ยังถูกจับตามองกันอยู่นะครับจังหวะแบบนี้จะมีวิธีการลงทุนแบบนักลงทุนเน้นคุณค่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับ CEO แล้วก็ Co-founder ของเว็บไซต์จิตตา .com ครับสวัสดีครับคุณตราวุฒิครับสวัสดีครับคุณปั๊บครับในจังหวะที่ตลาดยังคงมีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องของการเมืองในประเทศด้วยนะครับตลาดมีความคุมเครือแบบนี้นะฮะนักลงทุนแบบ VI จะหาหุ้นจะดูหุ้นแบบนี้จะต้องเลือกหุ้นยังไงกันครับโอเคครับผมอย่างแรกสุดนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตลาดหุ้นมันมีความผันผวนเนี่ยแล้วก็มันมีวิกฤตและโอกาสอยู่คู่กันเสมอแล้วตามมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ที่ต่างชาติหรือว่าการเมืองไทยยังไม่ลิ่งเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าอาจจะมีหุ้นบางกลุ่มได้ประโยชน์และก็ต้องมีหุ้นบางกลุ่มเสียประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งที่นักลงทุนแบบ VI ต้องทำช่วงแบบนี้เลยก็คือทำการบ้านเยอะๆครับก็คือมันไปสำรวจดูหุ้นเริ่มจากหุ้นในพอร์ตตัวเองก่อนได้เลยครับว่าลองเขาเรียกว่าลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเหตุการณ์การเมืองเป็นแบบนี้ถ้าต่างประเทศจะเกิดแบบนี้ขึ้นมีหุ้นอะไรของเราที่จะโดนกระทบบ้างหรือเปล่าที่อาจจะมีโอกาสเสียหายหนักๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องทยอยลดพอร์ตลงมาก่อนแล้วก็ไปดูรายชื่อหุ้นตัวอื่นเพิ่มเติมว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหุ้นตัวไหนที่อาจจะได้ประโยชน์บ้างหรือว่าหุ้นตัวไหนที่อาจจะเป็นเชิงดีเฟนซีฟก็ได้คือต่อให้เกิดอะไรขึ้นหุ้นตัวนี้ไม่มีทางเป็นไรแน่นอนอันนี้ครับก็อาจจะไปขยับปรับพอร์ตสัดส่วนการลงทุนเหล่านั้นได้ครับก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนตัดแต่งพอร์ตนะครับแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับผมครับถ้าหากว่าเราพอจะเห็นหุ้นในเบื้องต้นนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่เราอยากจะได้ความมั่นใจเราอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมตอนนี้มันมีเครื่องมือหรือว่ามีตัวช่วยอะไรบ้างอย่างจิตตา .com นี่จะช่วยนักลงทุนหาข้อมูลพวกนี้ยังไงได้บ้างครับอย่างจิตตา .com เองก็จะมี2ส่วนเลยครับที่ช่วยได้มากๆส่วนแรกก็คือเรื่องของตัวที่จิตตาวิเคราะห์งบการเงิน10ปีย้อนหลังมาให้แล้วว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็ราคาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบได้ยินชื่อหุ้นมาแต่ว่าถ้าต้องเสียเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงไปนั่งดาวน์โหลดงบหรือดูอะไรเองอาจจะใช้เวลานานไปหน่อยก็มาดูที่จิตตาอย่างน้อยก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเห็นชัดๆว่าหุ้นตอนนี้น่าตัวนี้น่าจะดีแล้วก็ถูกอยู่แล้วจะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ถูกไหมครับ ครับส่วนที่2ที่จิตตะมีให้เข้าไปใช้ได้ฟรีเลยก็คือตัวงบการเงิน10ปีย้อนหลังอย่างเงี้ยครับถ้าใครที่ได้ยินชื่อหุ้นตัวไหนมาแล้วสนใจอยากจะไปดูตัวเลขทางการเงินต่างๆเนี่ยก็เข้ามาดูบนจิตตะ .com ได้เลยก็ฟรีทั้งหมดนะครับครับคุณสมบัติของหุ้นที่ดีครับที่อยากจะหากันในช่วงนี้นะฮะอย่างบอกว่าดูงบย้อนหลัง10ปีได้มันต้องมีคุณสมบัติยังไงงบต้องเป็นยังไงถึงจะดีครับเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆก็ได้ครับจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนไครเทเรียเวลาที่เราใช้วิเคราะห์คุณภาพของกิจการเลยแล้วก็เอามาวิเคราะห์จิตตสกอร์ด้วยครับ ครับอย่างแรกที่สุดที่เราควรจะต้องดูเลยก็คือดูว่าสินค้าและบริการเนี่ยจะต้องมีคนซื้อซ้ำตลอดเวลาอยู่ในตลาดที่กำลังเติบโตได้ก็ยิ่งดีครับตัวนี้เราก็อาจจะต้องไปดูตัวยอดขายของเขาว่าธุรกิจเนี่ยสมมติเปิดมา5ปี10ปีแล้วเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีไหมหรือมีบางปีที่ยอดขายตกต่ำตามวัฏจักรธุรกิจถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ก็ควรจะเลือกหุ้นที่ยอดขายมีการเติบโตสม่ำเสมอทุกปีถูกไหมครับเพื่อมองได้ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยอดขายเขาไม่มีตกแน่นอนจะกำไรมากกำไรน้อยอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับข้อ2ก็คือดูโอกาสที่เขาจะขยายธุรกิจไปได้ในอีกประมาณแบบภายใน3ปีข้างหน้าว่าเขาจะขยายได้เร็วแค่ไหนมีโอกาสเติบโตต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าธุรกิจเบสออนอยู่แค่ในประเทศไทยต้องมีค่าใช้จ่ายสูงไหมนะครับถัดมาก็คือดูเรื่องหนี้สินว่าเขามีหนี้พ่วงเยอะแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยบริษัทที่ไม่มีหนี้เนี่ยจะได้เปรียบมากเพราะสามารถที่จะไปขยายธุรกิจช่วงนั้นแล้วก็ดึง market share ในขณะที่คู่แข่งเพียงพำได้นะครับรวมถึงมีกระแสเงินสดที่ดีแต่ก็หลักๆก็จะดูว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นยังไงถ้าขายสินค้าไปแล้วเนี่ยจะได้เงินกลับมาขยายธุรกิจเร็วหรือเปล่าครับแล้วก็สุดท้ายก็คือดูความสามารถในการแข่งขันที่สูงครับว่าตัวเองเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมบ้างหรือยังนะครับดูพวกเรโชมาร์จิ้นต่างๆหรือพวกดู ROA ROE ต่างๆว่าเขาสามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างกระแสเงินสดสร้างกำไรจากสิ่งที่เขามีได้มากแค่ไหนเทียบกับคู่แข่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อดูหุ้นที่ดีแล้วน่าลงทุนเสร็จแล้วครับอย่าลืมรอลงทุนในราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อได้ทุกราคาครับสุดท้ายนี้ครับก็อย่างที่บอกไปดูจิตตา .com ได้เลยสุดท้ายนี้ครับพอตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนมีราคาที่อยู่ในใจมีข้อมูลที่พร้อมแล้วนะฮะแต่เรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของ mindset ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมาปรับกันด้วยในจังหวะแบบนี้ขอคำแนะนำที่จะปรับ mindset หน่อยครับ
เรื่องของ mindset อยากให้เราชิฟต์กลับไปว่าในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือเป็นตลาดที่ขึ้นมายาวๆแล้วมันมีความเสี่ยงได้เยอะมากนะครับที่อาจจะเป็นขาลงก็ได้หรือจะไซด์เวย์ไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ปรับโฟกัส mindset ตอนนี้ว่ามันไม่ใช่การเก็งกำไรแล้วหุ้นที่เก็งกำไรมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ควรจะทำ mindset ตรงนี้คือมีมุมมองภาพระยะยาวแล้วก็เข้าใจว่าไม่ว่าตลาดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธุรกิจที่เราลงทุนไปก็คือหุ้นเนี่ยกำไรเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อความกลัวในตลาดมันผ่านพ้นไปราคาหุ้นมันจะวิ่งกลับขึ้นมาตามกำไรที่โตขึ้นมาเองตอนนั้นถ้าเราจะลงทุนตอนนี้พยายามมองภาพ time frame ยาวขึ้น1ปี3ปีข้างหน้าไม่ใช่ว่าเอ้ยซื้อวันนี้เดือนหน้าจะขายอันนั้นจะเสี่ยงเกินไปถูกไหมครับถ้าเราเลือกหุ้นด้วยวิธีนี้ได้แล้วเรามี mindset แบบนี้แล้วเราสบายใจว่าจะถือไปอย่างน้อย 1-3 ปีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากไม่ต้องรีบร้อนซื้อขายครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับคุณป้าขอบคุณครับครับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับจากจิตตา.com นะครับให้คำแนะนำกันมากับช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมีความเสี่ยงแบบนี้เวลาเราลงทุนครับต้องมองไปภาพระยะยาวนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสการเติบโตของหุ้นมองหาหุ้นที่มีรายได้สม่ำเสมอเป็นสินค้าที่คนซื้อใช้ซ้ำบ่อยๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของงบการเงินที่เติบโตได้ดีมีกระแสเงินสดเยอะมีหนี้น้อยนะฮะแล้วก็มองภาพความคิดไปว่าเราลงทุนแบบระยะยาวเพื่อที่หาโอกาสการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับก็เป็นมุมมองที่มาฝากกันในช่วงที่หลายคนอาจจะกังวลกันกับสภาพความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกในเวลา 10:45 นะครับที่สถานีโทรทัศน์นิวทีวีจะมีการรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองนะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยแถลงจุดยืนในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วเรื่องการเมืองก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนตลาดในช่วงนี้ด้วยและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายการของเราสามารถเข้ามาแอดเป็นเฟรนด์กันในไลน์ไอดีของ Money Chat นะครับเพื่อที่จะรับบทวิเคราะห์นะครับรวมไปถึงติดตาม Facebook Money Chat YouTube Money Chat Thailand เพื่อที่จะติดตามรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ